ข้างขึ้นเนี่ยคือมันเรียงระดับตามความเก่งใช่ไหมไอเกียโกะที่แม่อมมมอมองอยู่ลำดับ5าเนี่ยสรบผมแม่งเหมือนมึงต้องอยู่อันดับ6กอะไอกิวทาโล่มึงยังดูเก่งกว่าเลยเฮียไอเกียโกะมันดูแบบมันดูทำสตินี่อะไรไม่ได้เลยมึงดูกากมากเลยอะซึ่งมันดูกากแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ฟังภายในคลิปนี้นะครับคือต้องดอกจในไว้ตัวใหญ่เลยนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนเลยท้าผู้ชมคนใดไม่เห็นด้วยเนี่ยก็นะครับผมไม่เป็นไรเราเห็นต่างก็ได้เราสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าแบบความคิดเห็นของผมเนี่ยเฮ้ยมันดูไม่ใช่นะพี่มันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมจะใช้อ้างอิงในคลิปนี้มันจะเป็นข้อมูลมาจากในเมพาสามตอนที่9นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่มากไปกว่านี้ผมไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผม จะให้ข้อมูลที่เกินไปกว่าอนิเมะภาค3ตอนที่9ก็โ็ช่วยคอมเมนต์จุดๆๆ,ๆๆลงไปหน่อยนะครับผมกันสปอยเนาะเกียรโกดในสายตาผมในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกมันเป็นข้างขึ้นที่กากมากถ้าเทียบกับข้างขึ้นตัวอื่นนะครับผมด้วยความที่เกียโกดเนี่ยมีแอร์ไทมในการโชว์ความเก่งน้อยมากสิ่งที่ตัวละครนี้มันได้โชว์เนี่ยมันก็ไม่ได้โชว์เก่งอะไรมากมายเลยอะ อันนี้คือตลอด9้ตอนที่ผมดูมานะเกียก่ยโกรนะถ้าที่ผมจําได้ผมมาตอนแรกก็เป็นไหแล้วก็ไปกินคนไม่ได้กินคนด้วยก็แค่ดูดเข้าไปเฉยไม,ไม่ได้กินด้วยอ่าแล้วไงต่อแล้วก็ปล่อยปลาตัวใหญ่เอามาจากไหแล้วหลังจากนั้นโทกิโทๆๆก็ฟันตายปล่อยปลาตัวใหญ่ลหลายตัวเข้าไปในหมู่บ้านแล้วคุณมุสุริก็ฟันตายอ่าปล่อยเข็มพิษอ่าเข็มพิษอ่ามีพิษอืม โทกิโท <g ül> ก็ดูไม่ค่อยเป็นไรนะถึงตัวโทรกิโทมันจะบอกว่าแบบไอ้เฮี้ยตัวกูเริ่มชาร์จเริ่อยรแต่กูก็ไม่เห็นมึงมึง,ม,งมึงดูชาร์ดูเฮี้ยอะไรเนี่ยนะเจ็บก็ไปเจบ็บไอ้เฮีย้ย <g ül> อ่าทำอะไรอีกเอาไอ้เ,อเ,อเอกียโกะมาทำอะไรอีกอาขังโทรกิโทไว้ในหายน้ําอืมโทกิโทได้อากาศใจเด็กปั๊บออกมาได้อืมออกมาได้มันทำอะไรได้อีกเอ้าเกียร์โกมันทำอะไรได้อีกปล่อยฝ <g ül> ูงปลาแหม ปลานี่แบบโอ้โหเป็นปลาที่ปากแหลมเป็นปลาที่มีเกร็ดแข็งสามารถกัดกินเนื้อคนได้โอ้โหทรมาน์อะโทโกิโทฟันเรียบเลยไอ้โทโกิโทฟันตายไอ้เฮียมีเลือดออกเลือดแม่งเป็นพิษเป็นที่อะไรไม่รู้โดนไปมึงตายโดนทอโกิโทไอ้เฮียโทโกิโทแม่งตวัดตาพัดทั้งเลือดทั้งเศษปลาทิ้งเกี้ยงเลยโอ้ทำอะไรได้อีกเอา้าเกียวโกมันทําอะไรได้อีกจะโดนฟันคอแล้วโอ้ยรอข้าบออกมาเป็นคิวกอดที่ไม่มีเคี้ยวคิวกอดที่ลืมเคี้ยว เออเอาเป็นคิวกอดแล้วทําอะไรได้อีกเอาเป็นคิวกอดแล้วทาอะไรได้อีกต่อยโดนเหี e ้อะไรก็เป็นปลาต่อยพื้นก็เป็นปลาต่อยเสื้อโทกิโทโก็เป็นปลาโอ้โหนอกจากมึงจะทํเหี้อะไรโทกิโทไม่ได้แล้วเสือไปปับ๊บความลอยโทกิโทอีกโอ้โห <c oughs> สิกแผคไอ้หี H ้ e เอ้ย <c oughs> แบ่งมาให้กูสักแพกหนึ่งได้ไหมไอ้หี้เอาเกียร์โกะมาทำอะไรได้อีกไม่บีแล้ววะมันก็ทําได้แค่นั้นอะ ไอ้เหี้ยไอ้ตอนที่โดนฟันคอผมก็คิดว่าแบบเอาแล้วไอ้เหี้ยฟันคอมันยังพามได้ขนาดนั้นแล้วคอมันกำลังจะกายร่างที่อะอยู่ด้วยทุกิโทระวังตัวมันระวังตัวมันฟันคอแล้วตัวมันอาจจะยังขยับได้อยู่เนี่ยเป็นแบบมันเป็นพวกมัดฉาพวกสัตว์เลื้อยคานเลยมันอาจจะแบบโดนตัดคอแต่ตัวยังขยับได้อยู่ระวังตัวมันระวังตัวมันทุกิโทระวังตัวมันเปล่าไอ้เหี้ยทุกิโทแม่งฟันซ้ำปั๊บโอ้ยสลายทั้งหัวทั้งตัวไม่มีส้นตีนที่อะไรเลยนี่คือข้างขึ้นที่เก่งแล้วใช่ไหม นี่คือข้างขึ้นที่ลำดับที่5้าที่อยู่สูงกว่ากิวทาโลอ่ะมันใช่เหรอวะ ผมรู้สึกแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยเพราะด้วยความที่อนิเมะภาคที่3มอ่ะมันต้องเล่าหลายที่เว้ยมันต้องเล่าโทกิโตกับไอเกียวโกแยกแล้วก็ต้องมาเล่าอ่าทันจิโร่เกนยะน้องนิสโกกับเทนงูแล้วก็ต้องไปเล่าคุณมิซึริอีกแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยมันเล่าหลายที่จัดเว้ยแล้วแต่ละที่อ่ะมันจะค่อนข้างเป็นเอกเทศของตัวเองอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงเวลาที่อนิเมะมาเล่าพวกทันจิโร่กับเทนงูปั๊บมันก็จะเป็นพวกทันจิโร่กับเทนงูเว้ยไม่เกี่ยวเหี้ยอหลรกับเกียวโกเลยต่อให้แอบไปเล่าคุณม มันก็ดูไม่เกี่ยวอะไรกับไอเกียโก้เลยเวย้ยต่อให้เป็นปลาของมันก็ตามอ่ะดังนั้นไอเกียโก้มันก็เลยแบบแทบไม่มีความน่ากลัวเลยเลยเวย้ยแล้วสิ่งที่มันโชว์อ่ะมันทําแบบนั้นได้แบบนี้ได้ทั้งที่ผมเล่ามามันก็ไม่ได้ดูแบบโหยเฮียเป็นความสามารถที่แบบเย็ดแม่แม่ข้างขึ้นวะไม่รู้สึกแบบนั้นเลยนวย้ยผมยังรู้สึกเลยว่าแบบมันไม่ได้ดูมีอะไรพิเศษเลย ตัวละครเนี่ยมันก็เลยเหมือนตายไปง่ายๆเลยเหมือนมึงออกมาเพื่อให้โทกิโทมันดูโชว์เก่งเฉยๆซึ่งตัวผมเองรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูไม่ใช่เลยถ้าเกิดว่ามันจะมีคนพูดประมาณว่าก็โทกิโทมันเก่งมากไงอะไรเงี้ยเกโกก็เลยสู้ไม่ได้อสูรที่มันผ่านมา มันก็เจอคนเก่งๆเยอะนะเว้ยอย่างไอ้ลุยอ่ะมันก็ไม่ได้ดูกากนะเว้ยต่อให้มันเจอเฮียกิยูของผมก็ตามอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะก่อนน้ยเนี่ยมันได้สู้กับทางจิโร่แล้วมันได้โชว์เก่งไปแล้วเฮียกิยูของผมเนี่ยจะมาฟันคอมันทีเดียวตายอ่ะก็ไม่เป็นไรเว้ยอย่างอากาซ่าที่สู้กับเลงโกคุโอ้โหเราได้เห็นความเก่งของอากาซ่าอยู่แล้วอ่ะมันสามารถฆ่าเสาหลักให้เราดูคนหนึ่งต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะมันก็เลยดูเก่งเว้ย ไอคิวทาโร่ต่อให้มันแพ้แต่ด้วยความที่ภาคที่2ไม่ว่าอนิเม่มันจะไปเล่าเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันจะวนกลับมาหาคิวทาโร่เสมอเว้ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่1 2 3 4 5าี่ดากิเก่งอย่างนั้นดากิเก่งอย่างนี้พอดากิสู้ทันเจโรได้แต่ไม่สามารถสู้กับเทนเน็นได้ปั๊บคิวทาโร่มันก็ออกมาเว้ยออกมาโชว์เก่งกับเทนเน็นที่โชว์เก่งกับน้องมันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเทนเน็นที่ว่าเก่งแล้วอ่ะเจอคิวทาโร่ที่เก่งกว่าอะไรยเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่ากิวทาโร่มันก็เลยดูเก่งไปเลยเว้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะกิวทาโร่มันก็โดนพรีเซนต์ว่ามันเก่งมากๆมาจากการที่แบบมันต้องลุมอ่ะมันต้องใช้ทันเจโรแล้วก็ใช้ทั้เทนเงินในการช่วยกันต่อสู้กับกิวทาโร่แล้วก็ให้อีก2คนอิรุสเกะเซนิสึสสไปสู้กับเจไดากิไอ้กิวทาโร่กับน้องมันเนี่ยต้องใช้สคนลุมอ่ะ ไม่อย่างนั้นไม่ชนะเวตัดกลับไปที่ไอเกียโกะที่มันแบบนอกจากมึงจะไม่ต้องใช้คนลุมแล้วอะโทคิโทคนเดียวก็สามารถเอาชนะมึงได้อย่างสบายสบายฉากเดียวที่ผมรู้สึกว่าโทคิโทมันดูลำบากคือตอนที่มันอยู่ในไหะนอกจากนั้นคือโทคิโทมันมันก็ไม่ได้ดูลำบากที่จะสู้กับเกียโกะเลยนะเว้ยเพราะว่าอะไรอะโทคิโทมันเก่งส่วนเกียโกะมันกากแค่นั้นเลยเว้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนแต่งเขาถึงพีเซนให้เกียโกะมัน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 ดูมันดูด้อยกว่าข้างขึ้นตัวอื่นขนาดเนี้ จริงๆไ,ไม่ต้องลองไปเปรียบเทียบกับภาคอื่นก็ได้นะเว้เอาในภาคเดียวกันอะไอเทนงูมันแยกล่างได้4ี่ล่างแต่ละล่างไม่มีพลังไปของตัวเองไอสีตัวที่แบ่งแยกล่างได้แมงรวมล่างกันเรียกไฮรดาออกมาได้อีกโ้ยยัดแม่ไม่เก่งชิบหายเทนงูสมร้วที่มยู่อดับที่4อ่วกกระบาที่เกียวโกะ <c oughs> ไอเคี้ยมันทำอะไรได้ถ้าจะให้สรุปคลิปนี้ ง่ายๆอีกสักทีหนึ่งพี่มึงพูดยาวเหลือเกินกูกอรอมาตั้งนานแล้วเนี่ยมึงยังไม่เลิกพามสักทีช่วยสรุปให้กูฟังหน่อยได้ไหมว่ามึงต้องการจะสื่ออะไรสรุปเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าเขาดูกากาก,กว่าข้างขึ้นตัวอื่นก็เพราะว่าแอร์ไทม์ของเขาน้อยเวลาในการออกจอ,องเขาเนี่ยมันน้อยน้อยมากแล้วทุกครั้งที่เขาออกจอผมไม่รู้สึกว่าไอตัวละครเนี่ยมันได้โชว์ศักยภาพอะไรที่ดูเป็นข้างขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว ไอ้ข้างขึ้นลำดับที่1กับ2ที่มันออกน้อยกว่ามันน่ะผมยังรู้สึกได้เลยว่าแบบไอ้เฮียมันมีบารมีของอันดับ1อันดับ2อยู่อ่ะอันดับ2มันแบบเออกูหลบได้นะกูแค่ไม่หลบเฉยไออันดับ1ที่มันแบบโอยอ่ามืองอันดับ1่เฮียเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเกโกะเนี่ยมันได้มีมันมีบทเยอะกว่านี้มีแอร์ไทม์เยอะกว่านี้แล้วก็เล่าทุกอย่างให้มันวน กลับเข้ามาหาเกียโกะบ้างเนี่ยเกยโกะมันก็จะดูเก่งกว่านี้ครับเพราะอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปไม่ว่าจะเป็นไอลุยที่เป็นอีเวนต์ป่าแมงมุมเนาะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอะทุกอย่างมันจะวนกลับไปหาไอลุยเว้ยย้อนอดีตพี่สาวของมันว่าไอลุยมันทําอะไรบ้างพอไปเจอแม่ของไอลุยมาทําเรื่องโหดร้ายแบบนั้นกับแม่พูดแบบนั้นกับแม่จนแม่มันยอมตายอะไรเงี้ยตอนที่สู้กับทันจิโร่เกือบปางตายอะไรสุดท้ายมันก็จะวนกลับไปหาไอลุยเว้ย ไอลุยแม่งก็จะดูเก่งไปเลยเว้ยไออกักษะเนี่ยพอหมดเวลาของเอนมูปั๊บมันให้แอร์ทามอักษะเต็มที่เลยอกักษะมันก็จะได้โชว์พลังของความเก่งของมันที่แบบสามารถฆ่าเสาหลักคนหนึ่งให้เราดูได้ไอกิลทาโรอย่างที่ผมได้เล่าไปไม่ว่ามันจะเล่าเรื่องเจดากิขนาดไหนพอเจดากิที่ดูเก่งมากๆแล้วแพ้ไอกิลทาโรมันออกมาแล้วเก่งกว่าเนี่ยมันก็จะเลยกาว่าไอชี่ตัวละครที่เราว่าแม่งเก่งแล้วไอกิลทาโรแม่งออกมาแม่งเก่งกว่าวะระดับเพดานของความเก่งเนี่ย มันก็จะสูงขึ้นตามอัตโนมัติเลยเว้ยเราไม่สามารถต่อสู้กับกิลทาร่ได้ด้วยการใช้เสาหลักเพียงคนเดียวอะเราต้องใช้สี่คนลุมในการเอาชนะกิลทาร่ให้ได้ไอตัวของเทนงูอย่างที่ผมบอกไปขนาดมึงเล่าในผ้าเดียวกันแต่แอร์ไทม์ของเทนงูมันเยอะกว่าเยอะกว่ามากๆเลย,เยแล้วพลังความสามารถของเทนงูคือมันมีความหลากหลายแล้วมันก็มีความน่าสนใจแยกล่างสี่ล่างสี่พลังสี่พลังนะ้แม่งรวมกันเป็น1พลังเป็นไฮด้าโอ้โหมันเก่งชิปไปเลย นะครับผมดังนั้นเกียโกที่ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยไม่ได้มีการเล่าเรื่องที่แบบทุกอย่างแม่งวนกับอาหาเกียโกทุกอย่างแม่งกับมัดบิวให้เกียโกดูเก่งขึ้นมาไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยอะ่ะมันก็เลยกลายว่าเกียโกมันเป็นตัวละครที่แบบโอ้เฮียเอ,อ้ยเป็นข้างขึ้นที่ดูกากที่สุดในสายตาผมเลยเว้นแต่ว่าคนแต่งเ็าจะหักมุมตอนต่อไปแม่งคืนชี้ขึ้นมาอะไรเง <c oughs> ี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะครับผมก็ต้องมาลบคิดดี หรือไม่ก็คนก็จะมาถล่มดิสไลฟ์ผมว่าเอ้ยพี่มึงไม่อ่านบรรการต่อต่อไปหรอมันคืนชี้ไปเลยเอยเอก,กูกูไม่รู้ไอ้เี้กูยะไม่ได้อ่านนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลัดคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเหมือนเชิงพูดถึงอารมณ์ที่แบบรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับการที่แบบข้างขึ้นมันดูกากได้เฉยของผมนะครับผมทุกคนมีความเห็นยังไงกับ ความเห็นของผมก็ลองคอมเมนต์ผู้คุยด้านล่างได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยังสมัสมาชิกก็ขอบคุณที่กดสมัสมาชิกเข้ามานะครับผมแล้วก็ยังต่อสมาชิกอยู่ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเป็นสมาชิกของช่องไทยนะครับก็สามารถกดสมัสมาชิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็กดปุ่มจอยกดปุ่มสมัสมาชิกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนผ่านซุปเปอร์แท็งซุปเปอร์แชทเนี่ยก็สามารถทาได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเงิน ไม่ต้องเอามาให้ผมนะครับผมเก็บไว้ใช้ทําอย่างอื่นดีกว่านะครับผมการให้กําลังใจผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ต้องให้เงินอย่างเดียวแค่กดเข้ามาดูคลิปนี้กดแชร์กดไลค์คลิปนี้ก็เป็นกําลังใจกับผมได้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมปื้มแล้วก็ช่องไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ